สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยบอกถึงกรณีที่มีข่าวว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยประกาศตัดขาดกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสืบเนื่องจากที่มีข่าวว่านายทักษิณระบุว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับลูกพูดกวนโอ้ยจึงไม่ให้ตำแหน่งว่าตนไม่ทราบเรื่องนี้ได้เห็นข่าวของสื่อมวลชนทั้งนี้นายทักษิณและร้อยตำรวจเอกเฉลิมมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วจึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขณะที่ตนให้ความเคารพร้อยตำรวจเอกเฉลิมและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอยู่เสมออย่างไรก็ตามถ้าตนได้มีโอกาสพบกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็คงจะได้สอบถามถึงกระแสข่าวดังกล่าวส่วนตัวยังคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทุกๆอย่างก็น่าจะเป็นไปด้วยดีและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่กับพรรคเพื่อไทยมานานรวมถึงให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแก่พรรคในเรื่องต่างๆอยู่แล้วผู้สื่อข่าวบอกว่าจากนี้จะทำให้เกิดรอยร้าวภายในพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะยังไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรส่วนกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.หรือไม่นั้นนายภูมิธรรมบอกว่าตนไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเนื้อหาสาเหตุของปัญหาก็ต่างกันส่วนจะถูกมองว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่เรียกว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าไม่ฆ่าหรอกครับเสร็จงานแล้วไม่ฆ่าโคมีแต่จะทำงานให้ดีขึ้นช่วยให้โคทั้งหลายได้มีงานทำช่วยให้โคทั้งหลายมีความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะทำงานได้ดีส่วนก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้เคยขอให้นายวันอยู่บำรุงบุตรชายได้มีตำแหน่งในรัฐบาลบ้างหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าเรื่องการวางคนดำรงตำแหน่งต่างๆเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆและได้รู้กฎเกณฑ์กติกาต่างๆว่าเป็นอย่างไรส่วนภายในพรรคก็มีความพยายามประสานงานกันอยู่แต่ตนไม่เคยได้ยินว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาทั้งนี้ตนจะหาโอกาสพบร้อยตำรวจเอกเฉลิมในเร็วๆนี้ซึ่งตนได้ข่าวว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่ค่อยสบายและหากตนได้พูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรก็จะนำมาแจ้งให้สื่อมวลชนทราบแต่ตนขอย้ำว่าไม่มีปัญหาขอให้ทุกคนสบายใจได้โดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังเป็นที่เคารพของคนในพรรคและเป็นผู้มีบทบาทในพรรคอยู่แล้วส่วนจะต้องไปพบกับนายทักษิณก่อนจะไปพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าไม่ต้องไปพบนายทักษิณก่อนเพราะตอนนี้ท่านยังอยู่ในโรงพยาบาลจึงยังติดต่ออะไรไม่ได้ตนจึงสงสัยว่าเขาไปได้ยินสิ่งที่นายทักษิณพูดได้อย่างไรแต่ตนตั้งใจที่จะหาโอกาสที่จะไปพบกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่แล้วและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ